นี่ช่องโยธาน่ารู้นะครับในย่างกมลทักทายผู้ชมผมหน่อยสวัสดีครับวันนี้ช่องโยธาน่ารู้นะครับนำท่านมาดูหน้างานการก่อสร้างเสาเข็มดินซีเมนต์นะครับในโครงการนี้ผมอยากจะแนะนำให้รู้จักกับในช่างวราศิริคุณนะครับในช่างเป็นผู้ดูแลโครงการนี้นะครับอยากจะให้ในช่างวราได้แนะนำให้ผู้ชมได้ทราบถึงขั้นตอนในการทำเสาเข็มดินซีเมนต์นะครับนี้เราทำตัวซีเมนต์คอลัมน์เนี่ยเพื่อสำหรับการขุดดินแทนที่ใช้ดีวอลเนื่องจากดีวอลเนี่ยทำไม่ได้บางส่วนก็เลยเขาจะทำเป็นซีเมนต์วอลขึ้นมาตัวที่เราจะใช้ซีเมนต์คอลัมน์เนี่ยเป็นกระแทกกันมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าไหร่ขนาดมิเตอร์เมตร20ครับเมตร20แล้วทับแบบต่อเนื่องทำแบบต่อเนื่องแล้วอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการทำเสาเข็มดินซีเมนต์เนี่ยไม่ทราบว่ามีขั้นตอนวิธียังไงในช่างเครื่องแนะนำเดี๋ยวจะพาไปแนะนำให้รู้จักเครื่องมืออุปกรณ์นะมิเตอร์เนี่ยนั่นคือก็จะใช้ผสมซีเมนต์กับน้ำอันนี้ก็จะเป็นน้ำเนี่ยเราก็จะใช้วอลลีตายไว้20ลิตรนะตัวนี้ก็จะมีตัวแล้ววอเตอร์ซีเมนต์เรโชวอเตอร์ซีเมนต์เรโชนี่คือ 1.1 ใช้1.1 ใช่ครับก็คือน้ำวัด20แล้วก็ปูน100อ๋อไอ้วอลชั่นปูนชั่นน้ำหนักของปูนซีเมนต์ครับซีเมนต์ก็จะถูกเข้ามาทางตะปูปูนในด้านนู้นนะแล้วก็เข้ามาชั่งในนี้แล้วก็จะมีตัวหัวเซลล์เนี่ยทำตัวเลือกตัวนี้เป็นตัวตัดตัวนี้เป็นตัวตัด200กิโลกรัมเนี่ยก็จะตัดก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวชั่งน้ำเสร็จแล้วก็จะมาผสมกันในห้องนี้ตัวนี้ครับหลังจากที่ผสมเสร็จเนี่ยเราก็จะเข้าไปใส่ในตัวแอคทิเคเตอร์อ๋อแอคทิเคเตอร์เนี่ยก็คือถังกวนถังกวนนะครับถังกวนเนี่ยเรามีถังกวนอะไรกวนตลอดเวลากวนน้ำผสมซีเมนต์ตลอดเวลาแต่ว่าถ้าเราไม่กวนเนี่ยมันจะตกตะกอนตัวนี้ก็จะกวนไว้ตลอดเวลาตัวออโตเมติกที่ตัดตัวซีเมนต์อ๋อมันจะเป็นห้องควบคุมห้องควบคุมเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ห้องควบคุมตัวนี้ก็จะเป็นตัวในส่วนของห้องควบคุมตัวในส่วนห้องควบคุมนะฮะก็เราก็จะมีปุ่มอันนี้คือปุ่มปูนซีเมนต์แล้วก็จะมี2ตะปูปูน1ปูน2อันนี้ตัวชั่งน้ำเนี่ยตัวมอเตอร์มิกน้ำลงหลังจากที่กวนเสร็จแล้วเนี่ยมันจะปล่อยออกไปยังไงครับหลังจากที่กวนเสร็จเนี่ยใส่ในตัวไฮเพเชอร์ปั๊มนี้เราใช้แรงดัน300กว่าบาทนี่300กว่าบาทไอ้ตรงนี้ใช้250บาทคือตรงนั้นน่ะเราขึ้นอยู่กับไดมิเตอร์ครับถ้าไดมิเตอร์เล็กๆเนี่ยจะไปฉีดน้ำแค่สักประมาณ100กว่าบาร์ก็ได้ละไดมิเตอร์60 50แต่นี้เราใช้ไดมิเตอร์เมตร20มันก็เลยต้องใช้ก็แปลว่าตอนที่ในเครื่องเจ็ตน้ำก่อนเนี่ยก็จะใช้ประมาณ300บาร์ในสเตจของการเจ็ตน้ำ360บาร์แล้วตอนถอนขึ้นตอนที่เป็นซีเมนต์แล้วเนี่ยซีเมนต์ก็หลังจากที่เราติดเจ็ตเนี่ยเพื่อจะทำให้ตัวอนุภาคดินแตกตัวเนี่ยเราก็จะทำการเจ็ตซีเมนต์เนี่ยก็คือใช้3ครั้งเจ็ตน้ำก่อนเพื่อไปทำลายอนุภาคของดินให้มันแตกตัวหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้เชื้อฉีดตัวซีเมนต์เข้าไปตัวที่ในระหว่างที่ฉีดเนี่ยก็จะยกไปด้วยแล้วหมุนไปด้วยเจ็ตซีเมนต์นี่ก็คือขั้นตอนแรกที่ทำเจ็ตถูกต้องครับเจ็ตในช่างเจ็ตน้ำในโครงการนี้360บาทใช่ครับแล้วตอนที่เปลี่ยนเป็นน้ำซีเมนต์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยใช้อะไรใช้แรงงาน360บาทครับ360เหมือนกันแล้วก็ถอนขึ้นมาก่อนที่จะได้ตัวไอ้360บาทเนี่ยเราก็ต้องมาทำต้นตัวอย่างอ๋อครับเราทำ360บาทหรือจะทำ380บาทหรือจะทำ400บาทปัจจัยหลายปัจจัยคือดินณณจุดนั้นครับก็เลยมาทำต้นตัวอย่างก่อนนี่จะเป็นไฮพรีเซอร์ปั๊มจะเป็นไฮเบรดครับนี่เป็นปั๊มความดันสูงนะครับแล้วก็จะเป็นดิสติเบล
นี้เราก็จะมาเพชเชอร์เนี่ยตัวซิมิบอกว่าเป็นกราวิตี้มาเข้ามาประกาวิตี้ที่นี่แล้วจะได้ที่แค่เพชเชอร์อัดอันนี้คือ360บาทแล้วตอนนี้ในช่างได้ทำอยู่หรือเปล่าหมายว่ามีการเจ็ตอยู่หรือเปล่าตอนนี้แต่ว่าไม่ได้บริเวณนี้นะครับอยู่ตรงอีกบริเวณงั้นเดี๋ยวเราขอดูไอ้ตัวอย่างที่ว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่เจ็ตเก้าเชิญครับนี่ครับเราที่คือต้นตัวอย่างที่ในช่างว่าใช่ไหมครับเราทำต้นตัวอย่างไว้5พารามิเตอร์อ๋อซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่า5พารามิเตอร์เนี่ยจะได้พารามิเตอร์ไหนบ้างปรากฏว่าที่เราตั้งไว้เนี่ยมันได้ทั้งหมด5พารามิเตอร์5พารามิเตอร์นี่คืออะไรฮะตัวแปรที่ว่าแตกต่างกันระหว่างเพรสเชอร์ระยะยกอ๋อเพรสเชอร์ระยะยกแต่ว่าไอตัวน้ำกับซีเมนต์นี่เท่ากันหมดไหมครับใช่ครับน้ำซีเมนต์เท่ากันหมดอ๋อแต่ว่าคือระยะยกระยะยกไอตัวหัวปั่นกับไอตัวแรงดันแรงดันในการดีเจ็ตอ๋อที่เขียน360บาร์หมดเลยเนี่ยในช่างไม่ใช่ครับตัวนี้360บาร์กับซีเมนต์340บาร์อ๋อมันไม่เหมือนกันอ๋อซีเมนต์ใช้340บาร์ใช้น้ำในการพีเจ็ตเพื่อไปทำลายอนุภาคของดินใช้น้ำเท่าไหร่360บาร์แต่ว่าแตกต่างกันอ๋อแต่ว่าตอนซีเมนต์เนี่ยรู้สึกจะต่างกันอันนี้340บาร์อ๋ออันนี้360บาร์ตรงนี้ก็360อ๋อใช่ๆไอ้ซีเมนต์360บาร์ก็เลยไดมิเตอร์ก็จะดูได้โตกว่าเมตร32อันนี้เมตร20ใช่ครับอันนี้เมตร24อันนี้เมตร32อันนั้นก็เมตร34แต่ว่าหมายว่าทุกต้นเนี่ยได้หมดเลยทุกต้นได้หมดเลยแล้วในช่างเลือกอันไหนครับตกลงผมเลือกอันที่ใหญ่ที่สุดก็คืออันกลางอ๋ออันกลาง A2 นะครับใน A2 ก็จะได้เดเมตรเมตร34อ๋อแล้วก็ใช้ความดันน้ำ340บาร์แล้วก็ซีเมนต์340บาร์ใช่ไหมใช้เท่ากันทั้งน้ำซีเมนต์เลยในแง่ของความแข็งแรงในช่างได้คอลลิ่งไปทดสอบหรือเปล่าครับปกติเราทำไซน์เนี่ยเราทำมาหลายครั้งละตัวสเต็งเนี่ยเรากำหนดมาจากตัวปริมาณปูนที่ใช้โครงการนี้เราใช้ปริมาณปูน275กิโลกรัมต่อคิวมันก็จะได้สเต็งมากกว่า10 KC อ๋อ10 KC ครับ UU โอเคอันเดี๋ยวเราไปดูหน้างานได้ไหมครับว่าในกระบวนการทำเนี่ยทำยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงบริเวณหน้างานนะครับสายเนี่ยผมอยู่ตรงนี้สายเหล็กก้อนเหล็กตัวนี้ครับพี่มันจะเป็นตัวเอ็นฮาร์ดตัวนี้จะเป็นหนังเชื่อมระหว่างสถานีที่จะทำดีวอลใช่ครับจริงๆแล้วต้องทำดีวอลทั้งหมดมันทำไม่ได้ก็เลยต้องทำเจ็ตเยาว์ก็เป็นตัวกำแพงกันดินแนวที่ปักไว้เนี่ยมันจะเป็นท่อประปาแนวตรงนี้ครับนี่คือแนวท่อประปาก็คือแนวท่อประปาอันนี้คือกำลังจะเริ่มครับกำลังจะเข้าจุดแล้วก็ตอนนี้กำลังจะเจ็ตน้ำใช่ครับก่อนที่จะเจ็ตเนี่ยเราต้องไปตั้งเครื่องมือเครื่องจักรก่อนเราจะต้องเซตองศาเซตให้มันได้แล้วดีอันนี้ก็เริ่มแล้วครับคือตัวระยะเนี่ยเราก็จะมีตัวไมโครคอมพิวเตอร์คอยคอนโทรลกล่องไอโกลคอมพิวเตอร์คอนโทรลว่าตอนนี้เราจอดถึงระดับที่-1 -2ขึ้นถึง -16คนจอดก็จะได้แล้วอันนี้ในเครื่องจอดถึงความลึกประมาณเท่าไหร่ครับอ๋อ -16 เมตรตัวเล็กๆเนี่ยฮะมันก็จะเป็นตัวกล่องคอนโทรลอ๋อเป็นกล่องควบคุมครับก็จะคอนโทรลรอบการหมุนระยะยกแล้วก็ความลึกมันก็จะมาขึ้นที่หน้าจอนะคนขับอ๋อคอมพิวเตอร์เจ็ตน้ำใช้เวลานานเท่าไหร่เจ็ตน้ำก็ใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงครับโอ้แล้วก็ช่วงเจ็ตน้ำปุ๋ยด้วยขอเวลาใกล้เคียงกันเลยใกล้เคียงกันเจ็ตปูนอาจจะน้อยกว่าไอ้พวกกระปอยเนี้ยเอาไปไว้ไหนครับกระปอยพวกเนี้ยเดี๋ยวทางTKSTเขาจะมาขนออกไปอ๋อ
ตอนนี้ก็เช็คระดับแล้วก็มีการเช็คระดับก้านเจาะให้อยู่ในแนวดิ่งที่กำลังเริ่มฮะเดี๋ยวก็จะฉีดน้ำฉีดน้ำเพื่อทำลายรูปร่างดินให้มันแตกตอนนี้ก็ทำวอเตอร์เจ็ตยกขึ้นมาให้ดูหน่อยได้ไหมนี่ครับจะมีคนกำลังเจาะเนี่ยก็จะวังคิดล็อกกี้ไปบอกอ๋อให้เปิดน้ำมาอ๋อตอนนี้น้ำยังไม่มายังไม่มาไม่เดี๋ยวถ้าเปิดแล้วแบบดึงขึ้นมาก่อนที่จะเจาะฉีดให้ดูหน่อยได้ไหมจะได้เห็นแล้วในไซส์นี้ในถ้ามีกี่คันอ่ะผมมี2ชุดนะอีกตัวนึงอยู่นั่นก็จะอันนี้ทำเอ็นทันสามอีกชุดหนึ่งก็จะไปทำเอ็นทันสองครับตอนนี้ก็กำลังดีเจ็ตอยู่ในเวลาก็ประมาณเกือบชั่วโมงครับดีเจ็ตเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนจากน้ำเป็นน้ำซีเมนต์แล้วเราใช้วอกกี้ท็อกกี้ติดต่อด้วยวอกกี้ท็อกกี้มันไปถึงระดับแล้วเนี่ยคนขับจะรู้เพราะมอนิเตอร์มันโผล่ตรงนี้โผล่อยู่ด้านหน้าก็จะเปลี่ยนแล้วมันจำเป็นต้องต่อก้านเจาะไหมในเมื่อความยาวสุดต้องต่อก้านเจาะครับเพราะนั้นเดี๋ยวก็ต้องดึงมาต่อก้านเจาะได้ครับจะต้องดึงมาต่อเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะมีตัวเฮดรูมใต้สะพานลอยเราก็ต้องเอารถเจาะไทยนี้มาใช้เฮดรูมมันอยู่ประมาณ7เมตรครับอ๋อแต่ตรงนี้จริงก็ยาวได้เลยเนาะยาวได้เลยครับจริงๆเรามีอีกตัวนึงสำหรับตัวยาวซีเมนต์พลัมนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2โซนนะครับก็คือโซนอาคารโรงพยาบาลนะครับแล้วก็โซนอาคารจอดรถนะครับไดมิเตอร์60นะครับความยาว15เมตรนะครับแล้วก็ไซส์ที่2ก็จะเป็นไดมิเตอร์60ความยาว8เมตร40นะครับก็จะเป็นแถวข้างในของวัตถุประสงค์ไซส์นี้ก็จะเป็นการขุดเปิดครับเป็นกำแพงกันดินขุดลึกเท่าไหร่ในโซนลงจอดรถนะครับก็จะขุดเปิดลึก6เมตร60ครับลึกเท่าไหร่นะอันนี้ลึกความลึกเจาะลึก15เมตรครับจากระดับสูงสูงแล้วมีปัญหาอะไรไหมในระหว่างการทำงานปัญหาระหว่างการทำงานในพื้นที่การเที่ยวครับปัญหาหลักๆตอนแรกก็จะเป็นเรื่องน้ำน้ำประปารอบโครงการจะเป็น2นิ้วพอรันพร้อมกันทั้ง3ดิบปริมาณน้ำจะไม่เพียงพอครับแล้วแก้ไขปัญหาโดยการเพิ่มถังน้ำแล้วก็แจ้งทางผู้ว่าจ้างให้ติดปั๊มดึงน้ำเพิ่มครับแล้วก็ปัญหาที่2เลยก็คือเรื่องเลนครับเรื่องเลนพบพื้นที่ค่อนข้างแคบแล้วก็รถจอดหลายตัวครับหมายถึงว่าขี้เลนที่เกิดขึ้นใช่ขี้เลนที่เกิดแล้วเอาออกตอนไหนขี้เลน ตอนนี้กำลังประสานงานอยู่ครับตอนนี้แสดงว่ายังไม่ได้เอาออกเลยใช่ครับตอนนี้ตอนนี้เริ่มไปได้จากพันคิวแล้วแต่งานของไทยซีเมนต์ได้ 12.7% แล้วครับเรียนตอนนี้ก็ใช้วิธีเป็นขุดบ่อตรงนี้ครับแล้วไปคันแล้วก็ทำคันขึ้นแล้วก็โกยจากนี่ลงบ่อไว้ก่อนเพื่อรองานขุดง่ายทีคุณชื่ออะไรอันนี้ครับจบจากไหนนะจบจากมาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเนี่ยครับวิชาครุศาสตร์โยธาแล้วที่เรียนมานี่ได้ประโยชน์ไหมได้ประโยชน์ครับเอามาใช้กับงานได้ใช่ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมกำลังเดินมากับในช่างวลานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการทำซอยซีเมนต์คอลัมน์นะครับที่โรงพยาบาลเป็นโครงการนี้มีทั้งหมดกี่คิวครับในช่างโครงการนี้12,000คิวครับแล้วในช่างรับผิดชอบทั้งหมดกี่คิวครับ5,000คิวครับการอาจารย์เกษมออกแบบอันนี้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่ครับไดมิเตอร์60ครับยาวเหรอครับลึก15เมตรแล้วอันนี้ในช่างเจ็ตไอความดันน้ำเนี่ยในช่างเจ็ตด้วยเพรสเชอร์เท่าไหร่ครับเพ
เซ็นเซอร์250บาทครับ250บาทแล้วหมายว่าทั้งน้ำแล้วก็ซีเมนต์เนี่ยความดันเท่ากันเท่ากันครับความดันเท่ากันแทนของตลอดอ๋อแล้วก็มีตัวซีเมนต์คอลัมน์เนี่ยไปเสริมเสถียรภาพไปเสริมอ๋ออันนี้คือในส่วนของครับซีเมนต์คอลัมน์อยู่ข้างหน้าก็มีหลายเจ้าครับมีบริษัทซีเมนต์คอลัมน์อ๋อซีเมนต์คอลัมน์อยู่ตรงนู้นของบุ๊ควิโรจน์แล้วก็จะมีของเราก็จะมีไทยซีเมนต์2ชุดกำลังเดินมานะครับจะเห็นว่ามันมีความเละเทะอย่างแรงที่เราเห็นข้างหน้าเนี่ยมันคืออะไรครับก็จะเป็นสปอยฮะคือเราใส่พลังงานเข้าไปอ่ะนะเราใส่พลังงานเข้าไปแทนที่มันก็จะถูกฉีดเข้ามาแล้วก็จะถูกไล่ขึ้นมาเป็นสปอยก็คือพวกดินส่วนเกินแล้วมันมีซีเมนต์ผสมอยู่ด้วยไหมครับสปอยซีเมนต์ผสมอยู่ด้วยก็เอาไปทิ้งเอาไปผมเอาไปอะไรถ้าเผื่อในกรณีที่แห้งแล้วนะครับถ้าแห้งมันก็สามารถเป็นวัสดุผมได้อ๋อเป็นวัสดุผมได้นะครับหรือว่ามีสปอยเยอะเลยท่านผู้ชมดูจะเห็นว่าในระหว่างการทำเนี่ยในกระบวนการทำเนี่ยก็จะมีสปอยเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากมันมีอุปสรรคในการทำงานไหมในช่างใช่ครับมันเหตุการณ์ครับเหตุการณ์เพราะมันออกมาเยอะการที่เราจะมาจุดทำงานมันจะใช่ครับใช่ครับใช่ครับถ้าทางที่ดีก็กดออกแล้วปกติในช่างอัตราในการทำงานนี่เป็นยังไงครับหมายว่าในต่อวันเนี่ยวันหนึ่งแต่มิเตอร์60วันหนึ่งได้ประมาณ15ถึง20ต้นต่อชุดต่อชุดนะฮะแล้วในท่านมีการทดสอบคุณสมบัติของคอยซีเมนต์ยังไงคอลลิ่งครับก็หลังจากที่ได้อายุเนี่ย28วันก็คอลลิ่งไปเทสอันคอนไฟล์อันนี้สเต็งก็กำหนดโครงการนี้กำหนดสเต็งอันคอนไฟล์ค่า QU นะฮะไว้10เทสซีซีเมนต์คอลลัมน์ก็เป็นการเปลี่ยนสภาพดินจากเหนียวอ่อนให้กลายเป็นดินเหนียวแข็งนะครับแล้วก็ในโครงการนี้ทำแบบต่อเนื่องกันถูกไหมครับต่อเนื่องกันเพื่อให้มันทำหน้าที่เป็นลักษณะกำแพงกันดินใช่ครับถูกไหมครับแล้วก็มีการใช้ร่วมกับเสาเข็มตอกใช่ครับในส่วนนี้ก็มีเสาเข็มตอกด้วยใช่ไหมครับมีเสาเข็มตอกด้วยเพราะว่าเขาจะใช้เป็นระบบเบรนระหว่างเสาเข็มตอกป้องกันงานขุดนะครับขุดเนี่ยก็จะต้องมีระบบเบรซิ่งด้วยมีเบรซิ่งด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นคอนซีเมนต์อย่างเดียวเนี่ยเราไม่ค่อยเจอว่ามีเบรซิ่งปกติผมโดยไม่ต้องเบรซิ่งครับก็ประมาณไม่เกิน6เมตรผมไม่เกิน6เมตรอยู่ได้นะอยู่ได้เลยครับโดยที่ไม่หักกด90องศาอ๋อกดได้ดิ่งเลยครับก็เห็นว่าซอยซีเมนต์คอลัมน์นี่ก็สามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลายลักษณะเพราะว่าในโครงการที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เราเอาไปใช้แทนในส่วนที่เป็นกำแพงกันข่าวเพื่อจะทำรีเทนนิ่งวอลเพื่อทำรีเทนนิ่งวอลแต่ว่าในโครงการนี้ก็คือเอามาเป็นกำแพงกันดินกำแพงกันดินเลยนะครับแต่ว่าใช้ผสมผสานกับเสาเข็มต่อนะครับแล้วก็มีเรซิ่งครับก็เห็นว่าซีเมนต์คอลัมน์ก็มีประโยชน์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีการประยุกต์ใช้สำหรับเพิ่มแบริ่งของงานถนนก็ได้ด้วยใช่ครับใช่ครับในช่างก็เคยทำเสริมเสถียรภาพของงานเกือบก็ได้ครับครับก็ประโยชน์ของซีเมนต์คอลัมน์ก็มีมากมายนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมคิดว่าท่านผู้ชมก็คงจะได้เห็นนะการทำงานของซีเมนต์คอลัมน์นะครับก็เป็นการประยุกต์ใช้ใน2ลักษณะนะส่วนหนึ่งก็แทนดีวอลอันนี้ก็จะเป็นการใช้เพื่ เป็นระบบงานขุดโดยตรงในส่วนของบริษัทไทยซีเมนต์คอลัมน์นะครับก็อยากจะให้ในช่างแนะนำบริษัทของในช่างเผื่อใครเขาสนใจที่จะทำการใช้ซอยซีเมนต์คอลัมน์เพื่อประยุกต์ใช้ครับถ้าสนใจงานซีเมนต์คอลัมน์ครับของเราก็เป็นบริษัทรับทำซีเมนต์คอลัมน์โดยตรงด้วยระบบเจ็ดเจ้าเราก็มีผลงานหลากหลายมากมายนะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นงานทั้งจะเป็นงานขุดดินงานเสริมเสถียรภาพของเขื่อนงานกำดินงานเสริมแบริ่งก็มีหลากหลายเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ในของไทยซีเมนต์คอลัมน์สะกดเป็นภาษาอังกฤษตรงตัวนะครับไทยซีเมนต์คอลัมน์ครับก็ต้องขอบคุณนะครับผมในช่างมากขอบคุณสำหรับอาหารที่เลี้ยงเรากินมาตรการอะไรเลี้ยงหงส์ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับ